ไปที่พัทลุงค่ะตามต่อเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอ2แม่ลูกนะคะงงว่าทำไมจู่ๆก็มีหมายมาปิดที่หน้าบ้านว่าจะต้องขายทอดตลาดบ้านหลังนี้เนื่องจากไปเป็นหนี้แสนห้าแล้วทนายพัทก็เข้ามาช่วยล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะทางทนายพัทพร้อมด้วยทางผู้เสียหายทั้ง2คนก็คือนางบุญธาอายุ54ปีคนที่ถูกฟ้องกับแม่ก็คือนางน้ำอายุ75ปีเดินทางไปที่ศาลก่อนหน้านี้ค่ะทางครอบครัวนี้บอกว่างงมากที่ผ่านมาไม่เคยไปกู้เงินไทยรายได้วันละ 200-300 บาทเงินพันนึงยังไม่กล้าไปหยิบยืมคนอื่นเลยจะไปยืมคนยังไงที่เป็นหนี้ตั้ง 150,000ก่อนหน้านี้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมของพัทลุงนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าหมดอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าไปแล้วแล้วก็แนะนำให้ไปร้องที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้วก็บอกว่าต้องรอเวลาอีกเดือนนึงเพื่อเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาว่าเข้าข่ายไหมผู้สื่อข่าวของพัทลุงของเราอะค่ะก็ประสานทนายพัทอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็ได้มาเจอกันก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปศาลพัทลุงนะคะไปสอบถามข้อมูลแล้วก็แนวทางในการให้ความช่วยเหลือได้ข้อมูลจากศาลในการตรวจสอบสำนวนก็พบความผิดปกติโดยศาลได้เรียกทนายผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เข้ามาพูดคุยในคดีนี้เพื่อจะช่วยเหลือ2แม่ลูกเบื้องต้นจากการพูดคุยผู้ถูกฟ้องต้องเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านที่ศาลเพื่อเบิกคำถอนคำแถลงและล่าสุดวันนี้ก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องต้นทนายพัทบอกว่าหลักฐานในเอกสารทุกอย่างเป็นการมโนนี่สร้างเอกสารเท็จขึ้นมาแทบทั้งสิ้นก่อนที่ทนายพัทจะนำนางบุญธาไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองพัทลุงกับโจทก์ที่ฟ้องก็ฟ้องใน2ข้อหาค่ะ1คือร่วมกันปลอมแปลงและใช้เอกสารอันเป็นเท็จ2คือนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นก็เดินทางไปที่สำนักงานบังคับคดีเพื่อจะขอข้อมูลเพิ่มแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่ศาลจังหวัดพัทลุงด้วยเพื่อจะนำผู้เสียหายไปยื่นคำโต้แย้งและคัดค้านคำตัดสินทนายพัทบอกนะคะบอกว่าถ้าเป็นความประมาทของทนายความโจทก์ที่ไม่มีการตรวจสอบให้ละเอียดก่อนว่าลูกหนี้คนนี้เป็นลูกหนี้ของตนไหมก็จะดำเนินคดีกับทนายด้วยแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายให้กับคนถูกฟ้องก็คือนางบุญธาและจะดำเนินคดีมันญาติทนายความด้วยส่วนนางบุญธาพอได้เจอกับทนายพัทนะคะแล้วก็ทราบแนวทางในการได้รับความช่วยเหลือจากทนายพัทก็บอกว่าตอนนี้สบายใจดีใจขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงานที่มาให้ความช่วยเหลือค่ะดีใจค่ะดีใจมากขอบคุณทุกท่านนำตาไม่รู้เลยว่าดีใจก็นำตาโอ้ก็ดีใจกับว่าเขามาช่วยนะคะยาขอบคุณทุกหน่วยงานทุกชื่อค่ะค่ะตอนนี้สบายใจมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็มีหมายมาติดที่หน้าบ้านว่าจะถูกบังคับขายทอดตลาดแล้วก็ระบุว่าเธอเองไปเป็นหนี้ไปกู้มา 60,000 สองครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง 30,000 รวมไปทั้งหมด 150,000 การกู้ทั้งหมดเป็นการกู้ผ่านบัตรเครดิตนะคะสองแม่ลูกก็งงอะค่ะก็นั่งรถนะคะจากบ้านที่เขาใช้สนมาเพื่อจะมายื่นเรื่องกับทางศูนย์ดำรงธรรมมีเงินติดตัวมา80บาทจ่ายค่ารถไปก็เหลือ20บาทมาพบกับพี่สวัยเป็นผู้สื่อข่าวที่จังหวัดพัทลุงแล้วพอตรวจสอบลายมือลายเซ็นนะคะก็จะเห็นว่าลายเซ็นเนี่ยแตกต่างกันอายุก็ต่างกันล่าสุดก็อย่างที่ทนายพัทบอกนะคะว่าพอตรวจสอบแล้วเป็นการสร้างเอกสารเท็จขึ้นมาแทบทั้งสิ้นเดี๋ยวรอดูค่ะการให้ความช่วยเหลือของทนายพัทนะคะการเดินทางไปยื่นคำโต้แย้งแล้วก็คำคัดค้านการตัดสินของศาลด้วยในความรู้สึกว่าเราต้องรอค่ะได้เป็นไงบ้างคะสบายใจมาสบายใจเนาะสบายใจเนาะเดี๋ยวล่ะนะครับก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยทางพี่สวัยเนี่ยนะครับทางนักข่าวของทางช่อง3เองเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของพัทลุงเองเนี่ยแกก็รู้เรื่องนี้แกก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะครับไปพูดคุยแล้วมีการประสานหาทางทนายพัทบอกว่าให้มาช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆเข้าไปโดนแบบนี้นะฮะเขาบอกเลยพันหนึ่งฉันยังไม่เคยกล้าจะไปยืมใครเลยใช่เออแล้วนี่จะมายึดบ้านฉันนะใช่ค่ะน่ากลัวมากเลยจริงๆยังมีอีกหลายรายนะที่โดนแบบนี้มีมาร้องที่ช่อง3ผมก็เคยเจอเป็นคุณผู้ชายท่านนึงบอกจะไปโดนผู้มีอิทธิพลเนี่ยเหมือนแบบยึดที่อะไรอย่างเงี้ยเขาไปกู้เงินเขาไม่ได้กู้ด้วยคือแต่ไปอ้างว่าที่เนี่ยเป็นชื่อของแม่คนที่มาร้อง
แต่ว่าผู้มีอิทธิพลไปอ้างว่าที่แปลงนี้มันเป็นที่ของเขาเองเนี่ยสมัยอดีตแล้วก็ไปทำงานอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงนั่นแหละฮะแล้วก็จะมายึดที่เขานั่นนะฮะก็มีไอ้แบบนี้บ่อยค่ะนะครับ